สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับพบกับผมปณิชเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนระเบิดทรายไกลนะครับปัญหาของนักกอล์ฟส่วนใหญ่นะครับระเบิดทรายไกลแล้วลูกไม่ออกไปนะครับคือไปค่อนข้างสั้นเนี่ยสิ่งที่ผมพบเจอคือเปิดหน้าไม้นะครับแล้วก็ยืนออกไปทางซ้ายมากเกินไปนะครับเตรียมพร้อมที่จะตีเฉือนลูกมากๆนะครับคือพอตีในลักษณะนี้เนี่ยมันตัดลูกมากนะครับลูกจะออกขวาแล้วโด่งๆไม่ค่อยได้ระยะนะครับพอลูกต่อไปนะครับคือลูกแรกตีสั้นอยู่ในบังเกอร์นะครับลูกต่อไปก็พยายามที่จะตีให้โดนนะครับกลายเป็นว่าตีโดนมาที่ลูกเลยท็อปบินไปหลังกรีนนะครับแล้วทำยังไงนะครับระเบิดทรายไกลให้มันใช้เทคนิคที่สามารถทำซ้ำได้ง่ายนะครับแล้วก็หวังผลคาดหวังได้ขึ้นไปออนหรือว่าบอลเล่นได้ใกล้ถุงมากขึ้นนะครับสิ่งแรกนะครับยืนเซตอัพนะครับปกตินะครับจดหน้าไม้ไม่ต้องเปิดมากนะครับให้แน่ใจว่าเราจดเนี่ยไม่ได้จดหลังลูกนะครับคิดว่าเราจะตีลงมาที่ลูกเลยนะครับทีนี้การยืนก็คือยืนนะครับเปิดเพียงเล็กน้อยนะครับเปิดเพียงเล็กน้อยตำแหน่งลูกเหมือนเราพิสลูกปกตินะครับอยู่กลางๆนะครับน้ำหนักอยู่ซ้ายมืออยู่หน้าลูกนะครับเหมือนพิสปกติหน้าลูกเพียงเล็กน้อยนะครับประมาณมือหน้าตักขาซ้ายนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะตีเนี่ยไปที่ลูกเลยนะครับโดยระยะเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเล่นไกลใกล้แค่ไหนนะครับสมมุติไกล30หลาเนี่ยผมก็จะตีนะครับผมใช้เวท60อยู่ตอนนี้น้ำหนักของผมก็จะขึ้นนะครับประมาณตั้งฉากนะครับที่จะตีได้30หลาของผมนะครับหลังจากนั้นคือหาน้ำหนักที่เราต้องการที่จะเล่นไประยะนั้นๆ นะครับผมเบสที่ระยะ30นะครับขึ้นตั้งฉากนะครับแล้วก็ตีออกไปนะครับตีเข้ามาที่ลูกเลยยังไงเพื่อนๆลองนำทิปนะครับในการระเบิดทรายไกลนี้ไปลองดูนะครับผมเชื่อว่าทุกคนจะสามารถนำไปฝึกซ้อมแล้วสามารถนำไปออกรอบได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นนะครับยังไงฝากติดตามนะครับคอนเทนต์ต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับ